นอกจากตัวของเราเองเราคิดได้ใช่ไหมครับเราก็เคยฝันด้วยว่าเราเคยเหาะในอากาศในความฝันเมื่อเราคิดได้เราก็ทำได้ครับนะฮะเพียงแต่ว่ามันเหมาะสมหรือไม่เท่านั้นเองผมเคยเจอคณะหนึ่งที่เชียงใหม่เขาฝึกพลังจิตของเขาปรากฏว่าทั้งกลุ่มเลยครับตัวเบาลอยขึ้นไปในอากาศนี่เกิดขึ้นจริงๆแต่เสร็จแล้วสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านอายุมากแล้วท่านเกิดเสียสมาธิระหว่างที่ลอยอยู่ก็ตกลงมาเลยครับหลังเดาะเจ็บปวดทรมานมากไปหาหมอหมอสั่งเลยบอกว่าต่อไปนี้ห้ามเหาะในอากาศนี่แหละครับเราต้องคิดกันว่าเราจะใช้พลังจิตของเราไปในแง่ไหนเพื่ออะไรนะคนเราเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเข้าถึงพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นที่อยู่ในตัวเราเราจะรู้หมดเราจะเข้าใจหมดเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรเราจะรู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรดีคือถ้าเกิดเราทำอะไรเพื่อตัวเราเองอันนี้เราก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเราเพราะว่าเราคิดถึงตัวเราเองแต่ถ้าเกิดเราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นอันนี้ความเห็นแก่ตัวก็จะไม่มีและมันก็จะเกิดประโยชน์นั้นเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเมื่อเราทำอะไรอย่าได้คิดถึงตัวเองครับผมโชคดีว่าตั้งแต่อายุ15ผมเริ่มคิดในตัวของผมเองไม่มีใครมาสอนผมพูดอยู่เสมอถ้าเผื่อมีสวรรค์ผมไม่ไปหรอกผมจะขอตกนรกแล้วผมภาวนาอยู่เรื่อยนะขอให้ตกนรกเถอะเพราะอะไรเพราะสวรรค์นี่มีคนดีอยู่เยอะเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่ในนรกเนี่ยมีคนที่มีความทุกข์เขาอยู่ด้วยความยากลำบากเขามีปัญหาเยอะเราสามารถไปช่วยเขาได้นะมันจะคิดอย่างนี้ครับตั้งแต่อายุ15แล้วเราทุกคนควรจะคิดกันอย่างนี้คิดอย่างเดียวว่าเราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราต้องมีเมตตานะความเมตตาเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังจิตที่ยิ่งใหญ่มากเลยทำให้เราสามารถทำทุกอย่างได้เราจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องได้แต่เราต้องเชื่อมั่นนะฮะถ้าเผื่อเราคิดอย่างนึงเราพูดอีกอย่างนึงทำอีกอย่างนึงมันจะไม่มีพลังอะไรเลยครับต้องให้สามอย่างนี้ประสานกันเราคิดอย่างไรต้องพูดอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นและเราจะมีพลังที่มหาศาลสมมติว่าเราจะแผ่เมตตาถ้าเผื่อเราแผ่เมตตาเนี่ยแน่นอนครับเราต้องมีเมตตาจริงๆใจของเราก็ต้องเต็มไปด้วยความเมตตาการกระทำของเราก็ต้องออกมาซึ่งแสดงถึงความเมตตาอันนั้นนะฮะคำพูดของเราก็เช่นเดียวกันต้องสอดคล้องกันผมเคยทดลองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้นิสิตทดแผ่เมตตา
ให้กับต้นไม้เนื่องจากว่าคนในยุคนี้ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆผมก็เลยบอกถ้างั้นเรามาทดลองกันก็เลยแผ่เมตตาให้กับต้นดาวกระจายนะฮะเราแบ่งออกเป็น2แปลงแปลงหนึ่งเราไม่แผ่เมตตาให้อีกแปลงหนึ่งแผ่เมตตาให้เพื่อจะได้ดูความแตกต่างเราเพาะจากเมล็ดจนกระทั่งมันโต2นิ้วนะฮะ2แปลงนี้เราให้น้ำให้ปุ๋ยให้อากาศอุณหภูมิทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดแตกต่างกันอยู่ที่ความเมตตาปรากฏว่าต้นดาวกระจายที่ได้รับความเมตตามันโตวันโตคืนโตเร็วกว่าเยอะเลยครับเห็นได้ชัดและในเมื่อมันเป็นการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็ต้องวัดผลออกมาเป็นตัวเลขตอนที่เราวัดผลนั้นต้นดาวกระจายที่ได้รับความเมตตามีดอกไม้ทุกต้นในขณะที่กลุ่มหนึ่งยังไม่มีดอกเลยและเมื่อเราวัดความสูงโดยเฉลี่ยกลุ่มที่ได้รับความเมตตามีความสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมกลุ่มที่เราใช้ในการเปรียบเทียบสูงกว่า 49.2% เพราะฉะนั้นมันเห็นได้ชัดครับว่าการแผ่เมตตามีพลังงานจริงๆสามารถที่จะช่วยให้สิ่งที่มีชีวิตเจริญเติบโตงอกงามได้ดีกว่าผมก็ได้ห้ามพวกนิสิตบอกว่าทดลองแค่แผ่เมตตากับไม่แผ่เมตตาอย่าได้ทดลองการแช่งแต่นิสิตของเราก็แปลกครับเมื่อเราห้ามอย่าได้ทำอะไรเขาก็อยากจะดูว่าทำไมถึงห้ามเขาก็เลยไปทดลองครับนิสิตคนหนึ่งวันเสาร์วันหนึ่งครับไปนั่งอยู่ข้างหน้าต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็แช่งมันอยู่นั่นแหละครับ3ชั่วโมงเต็มๆใช้ความโกรธความแค้นความเกลียดชังส่งพลังจิตที่ไม่ดีให้กับต้นไม้ต้นนั้นปรากฏว่าใน3ชั่วโมงมันเหี่ยวแห้งและมันก็ตายไปครับต่อหน้าต่อตาเขาแต่เสร็จแล้วเขาป่วยหนักเลยครับหลังจากนั้นเขาเจ็บปวดทรมานเขาอาเจียนเขาไม่สบายเป็นไข้สูงเกือบจะตายตัวเขาเองเกือบจะตายด้วยเขามาสารภาพให้ผมฟังหลังจากที่ผมสืบดูว่าใครมาแช่งต้นไม้ต้นนี้นะฮะเป็นนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ครับเขามาสารภาพแล้วเขาบอกว่าเขาเกือบตายจริงๆนี่แหละครับเมื่อเราแผ่เมตตานะครับพลังจิตที่ดีก็ผ่านร่างกายของเราออกไปเท่ากับว่าเราได้แผ่เมตตาให้กับตัวเราเองเมื่อเราแผ่เมตตาจะสังเกตว่าเรามีความสุขมากจิตใจสงบมากทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็พิสูจน์กันได้เพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจดูเลือดมันจะมีสารเอนโดฟินเพิ่มขึ้นในเลือดครับสารเอนโดฟินนั้นทำให้เกิดความสงบสุขนะฮะเมื่อเราแผ่เมตตาเขาเคยวัดกันดูทดลองกันดูปรากฏว่าสารเอนโดฟินเพิ่มขึ้นเยอะในเลือดของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแผ่เมตตาพลังดีๆผ่านตัวของเราออกไปเราก็ได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยแต่เมื่อเราแช่งคนอื่นพลังจิตที่ไม่ดีก็ผ่านร่างกายของเราออกไปเท่ากับว่าเราได้แช่งตัวเราเองด้วยกรรมถึงทันทีเลยนะครับการแผ่เมตตาเนี่ยนะฮะหรือการแช่งนะฮะเพราะฉะนั้นพลังจิตก็มีทั้งดีและไม่ดีพวกเราอย่าได้โกรธใครแม้แต่นิดเพราะเมื่อเราโกรธคนอื่นพลังที่ไม่ดีก็ออกไปจากร่างกายของเราเท่ากับว่าเราได้โกรธตัวเราเองเราก็หงุดหงิดเราก็ไม่สบาย
นะท้องเสียบ้างปวดศีรษะบ้างเกิดปัญหาหลายอย่างกับตัวเราเองเมื่อเราโกรธคนอื่นเมื่อเราหงุดหงิดก็เหมือนกันนะเมื่อเราแช่งคนอื่นคิดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นตลอดเวลาเรากำลังทำกับตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นในชีวิตนี้เลิกซะเถอะการโกรธคนอื่นการโมโหคนอื่น